สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรียนกีตาร์โฟมกีตาร์โฟมกับครูกีตาร์เราจะนำทุกคนมาเล่นเพลงจังหวะสนุกสนานกันครับจังหวะสนุกสนานหรือจังหวะเร็วครับดีดง่ายมากครับคือการดีดลงขึ้นสลับกัน1และ2และ3และ4และแต่ดูเหมือนมันจะง่ายครับแต่ในจังหวะที่2กับ4นักเรียนจะต้องทำเทคนิคเสียงให้มันเกิดเสียงนี้ขึ้นมาครับครูเรียกมันว่าเสียงชุบเสียงชุบนี่นะเกิดจากการที่เราเอามือไปอุดสายก่อนครับแล้วเอาปิ๊กเนี่ยดีดสายบอร์ดเขาจะได้เสียงชุบออกมาเวลาเราดีดตุ๊บเสร็จแล้วนะเราจะต้องดีดขึ้นต่อเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยครูอยากให้ทุกคนฝึกนะครับการดีดที่ครูเรียกว่าจุ๊บเจจุ๊บเจจุ๊บเจเพราะต้องเอามาใช้ประกอบในจังหวะจุ๊บแจจุ๊บแจช้าๆสโลโมชั่นเอาสันมือไปวางสายแล้วเอาปิ๊กดีแล้วก็ดีขึ้นต่อถ้าทำได้ค่อยเอามารวมเป็นจังหวะดังนี้ครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4เอาจุ๊บไปที่2กับ4ครับคอร์ดกลุ่มคอร์ดที่ครูจะให้ฝึกนะครับเป็นแบบฝึกหัดก็คือคอร์ด G ครับคอร์ด E minor คอร์ด C แล้วก็คอร์ดใหม่คือคอร์ด D ครับกดได้ตามลักษณะของคอร์ดเลยนะครับคอร์ด D เราจะดีดอย่างนี้ครับคอร์ด G 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และดีด2รอบนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น E minor 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และค่อยเปลี่ยนเป็นคอร์ด C 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และเปลี่ยนเป็นคอร์ด D ครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และในบางเพลงนั้นก็จะอาจจะไม่ดีด2รอบอาจจะดีดแค่รอบเดียวมันก็อาจจะเหลือแค่1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ4และนะครับขึ้นอยู่กับเพลงว่าจะเป็นคอร์ดยาว2ห้องหรือ1ห้องจังหวะนี้ครูจะให้ทุกคนฝึกกับเพลงซมซานของวงโลโซนั่นเองครับเริ่มต้นนะเพลงซมซานเนี่ยถ้านักเรียนสามารถทำได้เนี่ยเขาจะดีดขึ้นต้นเป็นชึ้งชึ้งชึ้งหรือในทางดนตรีเขาเรียกจังหวะแอดหนึ่งนะนักเรียนลองดีดแล้วเร็วแล้วสามครั้งลงขึ้นลงพอลงครั้งที่สามค่อยเริ่มนับหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งและสองและสามและสี่และ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 หนึ่งและสองจะเป็นอย่างเนี้ยไปทั้งเพลงครับเช่นท่อนแรกเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเราฝันลับเมื่อภาพเธอคอยร้อนทุกคืนคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผู้คนจะแตกตื่นกับเสียงครูนะครับแต่ในท่อนกลางครับจะมีคอร์ดบาร์เข้ามานะเพลงนี้ในท่อนกลางนะครับอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอจะเริ่มจากคอร์ด E minor อยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ B minor ครับคอร์ดบาร์ที่เราเรียนก่อนหน้านี้ได้ใช้แล้วครับนิ้วทาบไปที่ช่องที่2นะครับสาย5ช่องที่2คือโน้ต B แล้วเราจับรูปแบบคอร์ด minor ที่เป็นรูปแบบของสาย5ก็ได้ B minor ลองฝึกเพลงซมซานกันดูแล้วมาเล่นให้ครูฟังครับเดี๋ยวครูมีคะแนนให้สู้ๆนะครับ